เนาะเดี๋ยวเราต่อจากคราวที่แล้วนะครับก็เหลืออีก2บทนะก็เดี๋ยวจบบทนี้วันนี้แล้วก็ต่อไปเลยนะครับจะได้เผื่อไว้ก่อนถ้ามีผมก็ไม่ได้นับวันหยุดนะฮะเดือนตุลาคมมีเท่าไหร่บางทีมีวันหยุดอะไรเงี้ยเราก็ทำตามแผนไปก่อนแล้วก็ค่อยปรับไปส่วนที่เราต้องทำส่งกันบ้านนะครับก็ทำสม่ำเสมอแล้วกันโอเคเรามีถึงตรงนี้ก็คือถ้าคุณเอาลูกทรงกลมเหล็กเนี่ยมาจุ่มในของเหลวนะฮะพบว่าการสั่นต่างกันไปแล้วผมก็บอกนี่เอา F มาคูณนะมันก็จะเป็นสัดส่วน T1 ต่อ T2 นะครับเพราะได้ T1ส่วน T2 นะเท่ากับ25ส่วน4ครับมันแปลว่า T1 ลบ T2 หารด้วย T2 เป็นต้นนะนะเท่ากับ21ส่วน4ผมเอา1ไปลบ2ข้างได้อันนี้ T1 ลบ T2 มันคืออะไรคือแรงลอยตัวเป็นต้นนะฮะผมก็ต้องการเทียบกันผมก็เอา T1 ลบ T2 เอาตัวนี้ไปหารตัวนี้หารด้วย T1 มีค่าเท่ากับ21ส่วน25ตัวนี้คือแรงลอยตัวแรงลอยตัวมีค่าเท่ากับความหนาแน่นของของเหลวคูณด้วยปริมาตรของวัตถุส่วน T1 เนี่ยคือความหนาแน่นของเหลวความหนาแน่นของวัตถุคูณด้วยปริมาตรวัตถุนะครับก็เลยออกมาว่าโรจะเท่ากับ2 25ส่วน21โรของน้ำพอดีนั่นคือคำตอบนะครับได้ความถ่วงจำเพาะเป็น21ส่วน25ไม่รู้ไปคิดมาบ้างปะได้ไปคิดคราวที่แล้วฮะก็คิดหรือไม่คิดก็จะต่างกันตอนสอบนะครับเดี๋ยวก็เห็นเองเรื่องต่อไปก็เป็นเรื่อง beating beating คือการที่มีคลื่น2ขบวนซึ่งมีความถี่ใกล้เคียงกันมากๆเอามาอยู่ที่เดียวกันพออยู่ที่เดียวกันปุ๊บเนี่ยมันคลื่น2อันจะรวมกันกลายเป็นคลื่นนี้ผลรวมของคลื่นเป็นไปตามหลักการซ้อนทับนะครับก็เราเอามารวมกันเชิงคณิตศาสตร์ได้เลยผลที่ออกมาจะเป็นคลื่น2ขบวนเหมือนเอามาโอเวอร์แลปมาคูณกันทำนองนั้นข้างในเป็นคลื่นที่ความถี่สูงนะฮะส่วนข้างนอกเป็นคลื่นที่ความถี่ต่ำอันนี้ก็จะเห็นเป็นอย่างนี้ไซน์2อันนี้บวกกันก็จะเป็น2ไซน์อันนี้พิมพ์ผิดนะครับอันนี้เป็นคอสอันนี้เป็นไซน์และที่ความถี่รวมกันจะอยู่ข้างในฮะนี่คือความถี่ F1 บวก F2 ทำไมรู้ก็เพราะมันละเอียดกว่าเดิมความถี่มันเยอะส่วนข้างนอกเนี่ยนะครับก็ความถี่ F1 ลบ F2 ก็เป็นข้างนอกมันโดยรวมจะมีตำแหน่งของบีดต่างๆกันไปยกตัวอย่างเช่นใน1รอบเนี่ยจะมีบีด2ครั้งงั้นความถี่บีดหาได้เลยก็คือเอามาคูณ2ครับนี่คือความถี่บีดจริงๆก็ไม่ได้มีอะไรมากก็แค่ยอมรับว่ามันเป็นอย่างนั้นก็โอเคในเชิงคณิตศาสตร์เราไม่มีอะไรต้องทำเยอะนะและเหตุผลที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าจริงๆมันจะเป็นโอเมก้าทีลบ kx อีกอันเนี่ยมันจะเป็นโอเมก้า1ทีลบ kx ครับแล้ว kx มันเหมือนกันไงเราเลยไม่เขียนเราตัดทิ้งได้เพราะว่ามันไม่ได้สำคัญอะไรก็เหลือแค่ส่วนที่ขึ้นกับเวลาเพราะพอดีในส่วนที่ขึ้นกับการกระจัดไม่สนนะฮะไม่สนคือมันคงที่อะไรก็ช่างเถอะก็ตัดทิ้งไปนะครับก็ได้แบบนี้ถ้ามีเฟสก็ได้ครับจริงๆอ่ะมันสามารถมีเฟส P1 กับ P2 ก็ได้นะแล้วมันไม่กระทบผลที่เหลือเลยครับว่ามันเป็นยังไงคือมีก็ได้ไม่มีก็ได้ก็เลยไม่มีไม่ได้ใส่ไปนะฮะจะได้ทราบไว้ว่าจริงๆมันก็แค่นั้นนะครับโอเคนะ
ผมก็ไม่ได้อยากจะเสียเวลาอะไรมากนะเดี๋ยวก็พูดไปถ้าเกิดหมดเร็วบางวันผมอาจจะมีธุระต้องไปสอนอย่างอื่นด้วยซ้ำอาจจะต้องขอตัวแต่ผมจะบอกล่วงหน้านะเราจะได้หาทางหนีที่ไล่ไม่ต้องเข้ามหาวิทยาลัยอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางคนคิดจะมาเรียนอะไรเงี้ยซึ่งก็น่าเสียดายแต่บางทีก็มีธุระเหมือนกันทั้งเทอมที่ผ่านมาตั้งแต่เวลาถึงเวลาเริ่มต้นถึงเวลานี้ผมยังไม่ได้โดดสอนสักวันนะคือผมมาทุกวันแต่พวกเราถ้าไม่เห็นผมก็พวกเราก็โดดเรียนนะครับวันนี้ก็ก็อาจจะมีบางวันต้องพูดให้ชัดเจนนะฮะพอดีเรื่องเกี่ยวกับภาระอะไรเงี้ยก็มีช่วงปิดเทอมผมก็หลักๆผมต้องไปสอนพวกค่ายสวน.พวกอะไรเงี้ยไม่ใช่ค่ายวิสิกอะฮะแต่ว่าก็สอนวิสิกนะก็อาจจะมีบางวันที่นั่นต้องขออนุญาตไว้ก่อนเพราะว่าบางคนอาจจะผิดหวังแต่จริงๆผมก็ไม่ได้กลัวมากในกรณีนี้เพราะเรามีไลน์มีอะไรนะครับถ้าผมขาดเกินอะไรไปก็คุยกันต่อได้น่าจะไม่ได้มีปัญหามากจริงๆก็ยังมีคลิปเก่าอยู่นะฮะที่สอนเรื่องพวกนี้นะมีคลิปเก่าอยู่ไปดูได้ผมสอนไม่เหมือนกันแต่ละปีใจความพอๆกันแต่ว่าสอนไม่ได้เหมือนกันมากจะไปดูประกอบนะฮะอะไรต่างๆของเราได้นะครับลองไปนั่นดูโอเคครับก็มีผู้สังเกตมีไอ้นู่นไอ้นี่นะปรากฏการด็อปเลอร์นี่คือความถี่หรือความยาวคลื่นเปลี่ยนนะครับจากการเคลื่อนที่สัมผัสครับนี่คือสิ่งที่เราสนใจมันทำให้เปลี่ยนอันนี้เราจะไม่เคราะห์ไอ้มันเปลี่ยนจริงแต่เราจะไม่เคราะห์ว่าจะเข้าใจยังไงว่ามันเปลี่ยนโอเคนะกรณีแรกผู้สังเกตเคลื่อนที่ด้วยความเร็ว VOเขาก็จะวิ่งมาผ่านระยะทางค่าหนึ่งระยะทางนั้นเรียกแลมด้าความยาวคลื่นเนื่องจากความเร็วคลื่นมันก็จะไปบวกกับความเร็วที่เขามีความเร็วคลื่นเป็น v ความเร็วที่เขามีเป็น vo จริงๆ v มันต้องมากกว่า bo นะผลความเร็วปรากฏเป็นเท่านี้ครับผลเวลาที่ใช้ในการชนหน้าคลื่นแต่ละอันเนี่ยนะฮะจะห่างกันเป็นแลมด้า v บวก v ซึ่งก็คือ1ส่วนค่าใหม่นั่นเองไอ้1ส่วนความถี่ใหม่นั่นเองเมื่อเป็นอย่างนี้ผมจะแทนค่าไปแลมด้าเท่ากับ v ส่วน f เก่าครับ f เก่านะไม่มีไพรม์ก็เลยออกมาได้สูตรนี้ครับในสี่เหลี่ยมนะฮะนี่คือสูตรเวลาผู้สังเกตเคลื่อนที่ครับวิ่งเข้าหาจะเป็นบวกอยู่ข้างบนนะฮะโอเคนะต่อถ้าแรงกำเนิดเคลื่อนที่บ้างนะครับแรงกำเนิดเคลื่อนที่ก็แปลว่าแต่ละจุดนะฮะแรงกำเนิดจะวิ่งตามคลื่นเมื่อแรงกำเนิดจะวิ่งตามคลื่นเนี่ยไอ้คลื่นความยาวคลื่นปรากฏเนี่ยจะลดลงเท่าไหร่ลดลงด้วยปริมาณจริงๆไอ้เนี่ยมันก็คือแลมด้าเก่าลบด้วย VST ที่วิ่งตามซึ่งตัวเนี้ยเขียนใหม่เป็น V ลบ VSTเพราะว่าตรงนี้เป็น VT อยู่แล้วนะครับก็เลยดึงออกมาเท่ากับ V ส่วน F prime จัดรูปได้อีกแล้วฮะได้สมการแบบนี้นะครับเวลาผู้สังเกตอยู่นิ่งแต่ว่าแหล่งกำเนิดเคลื่อนที่ความยาวคลื่นปรากฏจะสั้นลงโดยข้างล่างจะเป็น V ลบ VS ทำให้มันน้อยลงทำให้ผลหารมากกว่า1นะครับความถี่เพิ่มครับโอเคนะแล้วเราก็เอามามิกซ์กันนะฮะวันนี้ผมจะอืดๆนิดนึงนะพอดีมึนมากเลยบางวันมันเหมือนกับที่ผมก็สอนยาวเหมือนกันนะสอนแล้วก็ไปทำธุระอะไรสารพัดเลยก็ค่อนข้างไอ้นั่นเหมือนกันถ้าเฟรชๆเนี่ยผมก็ค่อนข้างทำอะไรเป๊ะแล้วเร็วนะแต่ถ้าบางทีหนืดๆนิดนึงก็ลำบากบางทีถ้าลืมอะไรไปบ้างก็เดี๋ยวอาจจะมาบวกให้ทีหลังนะครับเวลามันจริงๆก็
ก็เป็นเวลาอะไรเย็นเย็นหน้าพักผ่อนนะจริงๆแล้ววันศุกร์นี้ผมค่อนข้างอุ่นใจว่ามันก็เป็นสุดท้ายของอาทิตย์นี้แล้วช่วงนี้ยังอุ่นใจอยู่อาทิตย์หน้าไม่ใช่แล้ววันเสาร์อาทิตย์ผมก็สอนทั้งวันเลยนะฮะแต่ก็พยายามเก็บเดี๋ยวบางช่วงของสัปดาห์ผมก็ต้องกลับมาสอนเรานะผมจะสอนทั้งวันเลยนะตั้งแต่8โมงเช้าแล้วก็มาสอนเราอีกตอนบ่ายอะไรอย่างเงี้ยนะเดี๋ยวผมจะบอกล่วงหน้าว่าบางวันอาจจะต้องรอนิดนึงผมอาจจะมาช้านะครับแต่ไงก็ถือเป็นนักเรียนทั้งคู่อะฮะไม่ว่านักเรียนที่ไหนก็อยากจะทำหน้าที่ให้ครบถ้วนก็เลยวุ่นนิดนึงนะครับมันจะมาเลือกอย่างเดียวมันยากนะฮะก็พยายามแบบนั้นนะอาจจะมีบางช่วงที่ผมมานั้นแต่ถ้าคิดว่าอะไรมีอะไรที่อยากรู้เพิ่มเติมหรืออะไรก็บอกได้นะที่ผมก็ไม่ได้ใส่ไว้ในนั้นทั้งหมดนะครับแต่ว่าก็อาจจะมีบางส่วนบวกเพิ่มให้ได้ถ้าต้องการบางเรื่องคุยได้เลยฮะจริงๆผมก็รู้อยู่แล้วส่วนใหญ่คราวนี้ความสัมพันธ์รวมจะเป็นแบบนี้ครับแต่ปัญหาคือว่าไอ้เครื่องหมายเนี่ยฮะจะให้เป็นอะไรหลักๆให้คิดตามนี้นะครับถ้าความถี่ผู้สังเกตวิ่งเข้าหาเนี่ยข้างบนต้องเป็นบวกถ้าผู้สังเกตวิ่งหนีข้างบนต้องเป็นลบเพราะความถี่ต้องน้อยลงถ้าแรงกำเนิดวิ่งเข้าหาเนี่ยมันจะเป็นลบถ้าแรงกำเนิดวิ่งออกจะเป็นบวกเพื่อให้ความถี่ลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามที่ต้องการมันสูตรโดยรวมจะเป็นรูปนี้เลยก็คือจะเป็นบวกเป็นลบอะไรก็ช่างเป็นรูปนี้อันนี้ผมมารวมกันใน2กรณีมันเพิ่มทั้งคู่อันนี้อาจจะเป็นเพิ่มหรือลดอะไรก็ช่างนะครับให้ดูเป็นหลักการดีๆนะครับถ้าออกเรื่องพวกนี้ก็มักจะเป็นผมบอกนะเห็นอาจารย์ท่านอื่นไม่ค่อยออกที่ไม่ค่อยออกอาจจะเป็นเพราะเขาไม่ได้ออกข้อสอบเองฮะเขาไปเอาข้อสอบมาจากที่ไหนเอามาใส่แล้วเขาก็บอกออกข้อสอบไม่แน่ใจนะผมไม่ได้นะผมแค่คอมเมนต์จากความรู้สึกเพราะอย่างผมก็ออกข้อสอบเองคือผมก็นั่งคิดแล้วก็เติมไปเพราะผมก็ออกอะไรก็ได้เพราะว่าอะไรที่ผมคิดผมก็ใส่ได้หมดอะแต่บางทีก็ไม่นั่นก็บอกเลยเรื่องนี้ไม่ค่อยเน้นนะฮะแต่ถ้าออกก็โดนเงินแต่ผมถ้าออกเรื่องด็อปเลอร์นี่ก็ศูนย์เกือบหมดฮะเกือบทุกคนเลยไม่ทราบว่าทำไมเหมือนกันคือออกข้อสอบก็ไม่ได้ยากอ่ะผมไม่เคยเห็นว่ามันยากเท่าไหร่นะแต่ว่าพวกเราก็น็อกอยู่ดีคนเตรียมตัวให้ดีๆนะครับไม่ได้เป็นงานขู่ครับมันแค่เป็นความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นได้โอเคหาซาวด์เลเวลที่จุด C นะจาก A หรือ B หรือทั้ง2แหล่งโอเคนะก็ตรงไปตรงมาครับมี power เปล่งไปมันจะแผ่ทุกที่ทุกทางโดยประมาณใช่ไหมฮะมันเราก็จะได้ซาวด์เลเวลที่จุด C จาก A เป็นเท่าไหร่จาก A ก็เป็นเท่าไหร่กี่วัตต์ฮะ1มิลลิวัตต์10กำลังลบ3หารด้วย4พายคูณด้วยระยะทางกำลัง2ก็คือ5กำลัง2เสร็จแล้วหารด้วย I 0แล้วคูณด้วย10ล็อกข้างหน้าไม่ใช่คูณหรอกครับมันเป็น10ล็อกข้างในโทษทีโดย I 0เป็น threshold of hearing เป็น10กำลังลบ12วัตต์ต่อตารางเมตรนะเบต้าของ C จาก B นะครับถ้าได้ไปอ่านบ้างมันน่าจะง่ายนะถ้าไม่ได้ไปอ่านเตรียมลงนรกได้เลยครับไม่มีทางอย่ามาเป็นคนโง่ๆโดยการพูดว่าคนที่ไม่ทำอะไรจะประสบความสำเร็จหรือไม่พบความทุกข์ที่มาจากการไม่เตรียมพร้อมอันนี้โง่สิ้นดีนะผมบอกเลยไม่จริงมันเป็นไปได้ไงที่ไม่ทำอะไรแล้วจะสำเร็จมันเป็นไปไม่ได้แต่มันอาจจะสำเร็จในบางขั้นนะครับแต่ว่ามันไม่ไปไหนหรอกมันช่วยคิดด้วยว่าเออมาจากไหนนะส่วนเบต้ารวมเนี่ย C ก็จะเป็น10ล็อก2อันบวกกันครับเอามาบวกกัน2อันแล้วค่อยมาใส่ล็อกซึ่งผลทั้ง3อันนี้ไม่ได้เกี่ยวข้องกันเท่าไหร่เพราะว่ามันเป็นล็อกมันบวกกันก่อนแล้วค่อยใส่ล็อกผลออกมาเลยไม่ค่อยสวยงามล็อกผลบวกไม่เท่ากับผลบวกของล็อกนะครับล็อกผลคูณเท่ากับผลบวกของล็อกล็อกผลบวกไม่เท่ากับผลบวกของล็อกก็ต้องคิดดีๆนะฮะโอเคนะก็ประมาณนั้นนะครับที่พอจะอ้าวมีอีกตัวอย่างนึงแล้วก็2ตัวอย่างนะจบสำหรับบทนี้นะครับ
ก็บรรยากาศการเรียนมันก็ไม่ได้แน่นนะน่าเสียดายที่มันไม่เคยเป็นจริงด้วยประสบการณ์ผมสมัยเรียนอยู่เมืองนอกจินตนาการไม่ได้เลยฮะว่านักเรียนจะขาดเรียนเกิน5คน10คนเนี่ยในห้องที่มี40คนก็จะมาเกือบเต็ม40คือไม่ค่อยมีแล้วบางห้องเรียนนะประหลาดดีคน200นะแต่มาเกิน200มีคนมาซิทอินมานั่งศึกษาทั้งที่จริงๆไม่ได้ได้เครดิตแต่ว่าในประเทศอย่างเราก็ประเทศโง่ครับกำลังพัฒนาก็ปรับอะไรไม่ได้นะส่วนตัวผมก็ตอนเรียนผมก็มาเรียนประจำเหมือนกันก็คือไม่ได้ขาดอะไรพร่ำเพรื่อนะฮะในอดีตที่ขาดเรียนเพราะว่าพอเรียนอีกวิชาอ่ะผมนั่งทำแล็บทั้งคืนผมทำในโปรแกรมมิ่งอ่ะทั้งคืนเลยพอถึงเช้าปุ๊บมันลุกแทบไม่ขึ้นอ่ะอีกวันนึงก็ถือเป็นอะไรอ่ะเป็นผลร้ายจากการที่คืนก่อนผมทำการบ้านทั้งคืนบ่อยมากนะเพราะว่าบางทีคิดไม่ออกภายใน 2-3 ชั่วโมงยิ่งโปรแกรมมิ่งเนี่ยก็ออกไปล้างหน้าล้างตาบางทีไปนอนตื่นหนึ่งไปอาบน้ำหน่อยแล้วกลับมาทำใหม่ก็มีคือทำกันทั้งคืนจริงนะเขียนโปรแกรมแล้วไม่ใช่คืนเดียวนะครับไม่ใช่คืนก่อนส่งนะครับมันหลายคืนก่อนส่งจริงๆก็ไม่ได้ถ้าไม่มีลิมิตเลยห้องคอมที่ผมทำงานนี่เปิด24ชั่วโมงนะบางทีก็เดินไปเดินมาเพราะว่าจะหลับฮะเดินไปเดินมากลับมาคิดใหม่อะไรเงี้ยไม่น่าเชื่อนะคือหน้าจอผมบางทีเขียนโปรแกรมอ่ะเป็น100ชั่วโมงคือนั่งจ้องแก้จ้องแก้อะไรเงี้ยโปรแกรมผมไม่ได้โปรแกรมปัญญาอ่อนอะไรใครเขียนก็ได้อะไรประเภทนั้นหรอกเรียนระดับมหาวิทยาลัยไม่กระจอกหรอกครับบางทีเป็นโปรเจกต์ใหญ่เลยแล้วผมไม่ใช่คนที่แบบเก่งมากเรื่องโปรแกรมมิ่งผมเป็นคนที่แบบมีไอเดียแต่ว่าไอเดียผมจะไม่คมเวลาเขียนไปมันก็นั่นน่ะมีปัญหานิดนึงแล้วก็ค่อยๆแก้มันใช้เวลาเยอะมากเลยบางอันแต่พอจบไปได้ผมแฮปปี้มากเลยนะรู้สึกแบบเราผ่านศึกมาแล้ววันรุ่งขึ้นก็มาเจออีกวิชาบางวิชาเทคโฮมนะฮะนั่งทำทั้งคืนเนี่ยไม่เสร็จครับไปส่งอาจารย์อยู่ดีไม่ไหวแล้วอะไรเงี้ยการบ้านบางอันนั่งทำ7วันเลยนะให้วันพุธส่งวันพุธอ่ะ7วันกลับมาอีกวันอังคารที่กำลังจะส่งอ่ะไม่เสร็จฮะไม่เสร็จเลยคือทำไงก็ไม่เสร็จการบ้านมันยากมากเลยคือมันไม่ได้มีออปชันอย่างพวกเราบางคนขี้โกงหรืออะไรนะเขาไม่ให้ทำนะถ้าทำก็จับได้อยู่ดีแต่ผมไม่ได้ทำเพราะเขาจะจับได้แค่ไอ้นั่นเพราะโอ้ต้องโฟกัสเยอะมากเลยครับทีแต่ผมไม่ชอบวิธีสอนแบบนี้คือเอาจริงๆสอน PowerPoint ผมชอบไปเขียนกระดานแล้วผมก็พูดไปเดินไปนะผมก็ไม่ค่อยหลับอ่ะวันหนึ่งสอนสูงสุดอ่ะ10ชั่วโมงเคยทำนะสอนทั้งวันเลย10ชั่วโมงไม่หลับง่วงใช่แต่ว่าไม่หลับแต่ว่าพอนั่งสอนในจอนั่งจ้องนะฮะผมก็ยังเบื่อผมบอกเฮ้ยพวกเราทำไมไม่คิดตามเนี่ยอ่ะผมกางโจทย์ให้ดูนะครับข้อนี้ถ้าเราไม่คิดตามแล้วก็หลับหันไม่กดมือถือดีกว่านะฮะประสาทผมว่าโรคประสาทเห็นแล้วก็น่าสมเพชผมบอกเลยนะผมยังพูดเหมือนเดิมครับพูดเหมือนเดิมคือไม่ว่าใครบอกยังไงผมก็ยังบอกพวกเราทำตัวก็แล้วก็ไม่นั่นน่ะบางคนต้องกระตือรือร้นฮะให้โจทย์ไปเอาไปทำบางคนต้องทำเสร็จแล้วอ่ะนะแต่พวกเราก็ทำไม่เสร็จแล้วทำไม่เป็นด้วยรออาจารย์แล้วกันอะไรอย่างเงี้ยฮะใครจะมานั่งประเคนเราทุกอย่างครับชีวิตนี้นะอันนี้เคยออกข้อสอบครับถามว่ามีช็อคเวฟนะฮะซึ่งมีมุมยอดเตต้าอะไรเงี้ยกำลังวิ่งผ่านคนคนหนึ่งคนคนนั้นเห็นเครื่องบินเรียบร้อยแล้วถามว่าเวลาเท่าไหร่ฮะถึงจะเห็นถึงจะได้ยินเสียงเครื่องบินครับคือเห็นเครื่องบินเห็นไปแล้วไงเรียบร้อยถามว่าเวลาเท่าไหร่ถึงจะเห็นถึงจะได้ยินช็อคเวฟครับหาเวลาหลังเวลาที่ได้ยินหลังจากเห็นไปแล้วเอางั้นละกัน
นะฮะหาว่าเดลต้าทีเท่ากับเท่าไหร่ในสองฉากเนี่ยแค่นั้นแหละครับคำถามส่วนช็อคเวฟเนี่ยคือการที่คลื่นแผ่ไปโดยที่แหล่งกำเนิดมันเร็วกว่าความยะความเร็วคลื่นเพราะในแต่ละจุดนะครับก็จะเหมือนกับว่ามีแหล่งมีวัตถุวิ่งไปนะฮะ vs t อีแนวเป็นแนวที่คลื่นวิ่งไปเป็นแนวนี้ซึ่งแผ่ไปนะครับเหมือนสัมผัสไอผิวหน้าตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็น vt มันมุมเซต้าซึ่งเป็นมุมยอดหาได้เลยครับไซน์เซต้าเท่ากับ v ส่วน vs นะซึ่งเป็น1ส่วนมัคนัมเบอร์เนาะไม่ใช่มัคมีองค์8นะฮะมัคนัมเบอร์เป็นชาวไม่แน่ใจเยอรมันหรือเปล่าทางยุโรปอ่ะนะฮะชาติที่ไม่ได้พูดภาษาอังกฤษอ่ะไอ้พวกนั้นผมจำไม่ได้โทษทีมัคนัมเบอร์นี่จะเกิน1นะครับแล้วนั่นคือเหตุผลที่ทำให้เหมือนเป็นกลวยออกมาแต่นั่นไม่ใช่เหตุผลเดียวหรอกครับเป็น1ในกรรมวิธีที่เป็นไปได้พอเป็นอย่างนั้นปุ๊บอ่ะคำถามถามว่าตรงนี้ใช้เวลาเท่าไหร่มาถึงจุดนี้ใช่ไหมหลักๆก็ดูว่าเขาวิ่งอย่างเนี้ยนะครับผ่านหน้าตรงเนี้ยไปเจอตรงเนี้ยใช้เวลาเท่าไหร่เพราะผมก็ลากเส้นมาตั้งฉากนะครับโอเคนะลากเส้นมาตั้งฉากปุ๊บผมก็หาอย่างเช่นว่าไอ้นู่นไอ้นี่เป็นเท่าไหร่ตรงนี้ก็เทต้าด้วยนะครับเพราะตรงนี้เป็นเท่าไหร่ฮะเป็น h อะไรครับเซกเฮ้ยคอสเทต้าโทษที h cos theta นะครับก็รู้ระยะทางตรงนี้แล้วแล้วเดลต้า t ก็หารด้วย v ครับจบฮะนี่คือเวลาที่ใช้เสร็จแล้วครับโอเคนะแต่ถ้าเราต้องการอย่างอื่นก็ดูไปอ่ะอย่างเช่นตัวนี้ก็ทำได้เหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็นอะไรเป็นผมทำไมต้องทำตัวนั้นก็ไม่รู้งงเหมือนกันตัวนี้ก็จะเป็น h คูณด้วยอะไรครับคูณด้วย cos theta นะฮะนะครับแล้วเวลาเดลต้า t ก็ต้องหารด้วย vs ครับแต่ vs ผมคูณ v และหาร v ได้ไงมันออกมาเป็นไซน์คูณกันก็ออกมาเป็นตัวเดียวกันอันไหนก็ได้ครับอันนี้หรืออันนี้ก็ได้ได้ผลเดียวกันนั่นคือคำตอบครับเสร็จแล้วฮะนี่คือช่วงเวลาซึ่งเครื่องบินใช้ก่อนที่จะได้ยินเสียงคือมองเห็นเขาก่อนแหละบนหัวนะแล้วก็ฟึดผ่านไปไม่ได้ยินเลยในที่สุดเริ่มได้ยินช็อคเวฟมันเพิ่งมาถึงครับเพราะเครื่องบินมันอยู่ไกลแล้วมันเร็วมันก็เลยไปข้างหน้าเรียบร้อยแล้วคำถามที่อาจจะถามอย่างเช่นว่ากว่าจะได้ยินเสียงนะฮะอยู่ห่างจากเราเท่าไหร่ก็ถามได้เหมือนกันแล้วแต่ observer นี่ไม่ได้เปลี่ยนที่นะครับเป็น sonic boom อันนี้ก็เรียก sonic boom the boom sonic boomSonic Boom เป็นการที่ไอ้พวกซูเปอร์ซอนิกเนี่ยวิ่งบินผ่านที่ไหนแล้วมันสร้างความสั่นสะเทือนนะครับให้กับตึกรามบ้านช่องอะไรประเภทนั้นนะครับโอเคครับสุดท้ายครับถามว่า Doppler Shift เท่าไหร่ครับในกรณีนี้ก็คงไม่รู้ทำไมมีความถี่2อันนะก็เลือกไปอันแล้วกัน F หารด้วย FSเท่ากับอะไรก็เขียน v หาร v ครับข้างบนจะเป็นผู้สังเกตวิ่งเข้าหาด้วยอัตราเร็วเท่าไหร่ vo cos theta 0ส่วนแรงกำเนิดวิ่งเข้าหาผู้สังเกตเหมือนกัน vs cos theta s ครับนี่คือคำตอบแค่นั้นก็พอนะฮะสำหรับบทนี้พอละสอนมาครั้งที่4แล้วก็ได้พอสมควรถ้ามีคำถามอะไรก็มาคุยกันได้เนาะพวกเราเหมือนกับมันป่วยการแค่นี้ก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วประเภทนั้นนะฮะก็ไม่รู้ว่าอะไรกันนะรู้สึกก็เป็นข้ออ้างตลอดช่วงนี้เป็นช่วงที่ผมไม่ค่อยแฮปปี้นะเพราะว่าปกติผมออกไปเล่นกีฬาตามสนามอะแล้วก็ฝนมันก็ไม่ตกอ่ะตอนนี้ฝนตกนะแล้ววันไหนฝนไม่ตกอ่ะนิสิตมันเยอะมากไอ้นิสิตห่วยพวกนี้นะวันไม่ทำอะไรอ่ะเรียนไม่ค่อยอยากจะเรียนนะแต่เล่นกีฬาเนี่ยมาเล่นแล้วเล่นก็ไม่ได้เรื่องแล้วผมก็ไปเล่นบางทีผมไปอ่ะ
ผมก็เคยบอกว่าเอ้ยถ้าเจอผมอะไรเงี้ยแต่บางคนก็มาทักทายแบบไม่ค่อยมีมารยาทอย่างนี้ผมไม่ค่อยอยากคุยด้วยเท่าไหร่แต่ว่าหลักๆอ่ะนิสิตเหมือนกับไม่ค่อยมีทางออกเพราะไม่ค่อยอยากเรียนนะก็มาแช่เชื่อแบบมานั่งไปรอที่สนามอย่างสนามบาสที่ผมไปเนี่ยตั้งแต่2โมงกว่า3โมงครับแล้วมาคอยกีดกันไม่ให้คนอื่นมาเล่นอ่ะพอพวกตัวเองจะมาประมาณ 4-5 โมงแล้วบางคนก็แสดงมารยาททุเรศทุเรศแล้วตัวเองก็เล่นแทบไม่เก่งบางคนบอกอาจารย์เก่งนักเหรอผมอายุเกือบ50นะครับคือผมไม่ต้องเก่งมากก็ได้ครับแต่จริงๆก็ผมก็ใช้ได้ในแง่ที่ว่าสำหรับคนแก่เท่านี้นะก็ถือว่าพอถูไถแต่ว่าก็มันเหมือนมีการเบียดเสียดกันยุ่งวุ่นวายนะในบางวันเนี่ยผมสอนเสร็จอะอย่างสอนพวกเราเสร็จอะถ้าเลิกเร็วนะผมไปเล่นกีฬาต่อนะคือชีวิตผมไม่ปล่อยให้มันเน่ากับเรื่องทุเรศทุเรศยิ่งในภาวะโควิดนะครับเราไม่สามารถนั่งกินนอนกินนั่งเล่นเกมได้นะครับมันเป็นความรับผิดชอบเราที่ต้องสร้างภูมิคุ้มกันสร้างความร่าเริงออกไปสูดอากาศนะเจออะไรที่มันน่าสนใจบางทีโอ้ยเยอะแยะไปหมดเห็นคนเล่นแฮปปี้เราก็มีความสุขไปด้วยผมว่ามันเป็นเรื่องที่นั่นนะแต่พวกมาเป็นกลุ่มนี่มันไม่ค่อยเวิร์กอ่ะมันเป็นพวกถอยเยอะผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมารยาทนิสิตกับไม่มีสมมุติผมไม่ใช่อาจารย์เนี่ยนะก็ควรให้เกียรติเพราะว่าเราเป็นนิสิตครับเราอยู่มหาวิทยาลัยของเราเองเราต้องอยู่ในบ้านเราต้องมีเกียรติแบบที่ว่าคนอื่นต้องบอกเลยโอ้ยขนาดเราพูดเลวกับมันยังดีกับเราอะไรเงี้ยต้องเป็นประมาณนั้นเลยผมรู้สึกมันควรเป็นอย่างนั้นนะแต่ว่าก็ไม่ค่อยเจอมุกประเภทผมมีลูกสาวอะไรเงี้ยแฟนผมไปเล่นรอบางทีก็มาเบียดมาชูดเบียดมาอะไรเงี้ยเป็นมารยาทที่เลวทรามต้องบอกเลยบางทีผมก็ด่านะจะสูบบุหรี่มาอะไรทำไมมันก็หน้าด้านพอมาเถียงจะหาเรื่องผมตั้งแต่ยุคก่อนแล้วครับผมเล่นที่สนามพวกนี้มานับปีไม่ถ้วนแล้วนะตั้งแต่สมัยไม่มีคนเล่นบาสเลยครับจนมาสมัยนี้ซึ่งคนมาเหมือนมาเล่นบาสแต่ไม่ได้มาเล่นบาสมันมาแต่งตัวเล่นก็ไม่ค่อยเป็นอวดแบ่งถอยมากเลยฮะเจอมาทุกแบบมีนิสิตทุเรศเลี้ยงเข้าไปแล้วโดนผมขวางไว้อะแล้วก็ทำหน้าเหมือนกับว่าผมไปมีอะไรกับเมียมันหรืออะไรสักอย่างผมไม่เข้าใจอ่ะหน้าตามันเหมือนมีทั้งความอิจฉาริษยาความโกรธแล้วเหมือนมันงอนผมด้วยนะผมก็งงผมก็บอกเฮ้ยอย่าแต๋วดิผมก็พูดอย่างนั้นเลยคือไม่ต้องมาทำนิ่มคือคุณอ่ะเลี้ยงพุ่งเข้ามาชนผมผมไม่พูดอะไรเลยแต่มันโดนผมปัดมันมาบ่นผมก็งงมันเล่นบ้าเล่นบออะไรคือต้องเรียกแม่มาดูแลไงผมงงมากเลยนะคนพวกนี้บรรยากาศมันไม่เวิร์คครับปัจจุบันผมขอแนะนำนะจริงๆสำหรับพวกเราอายุเท่านี้เวลาเนี้ยไม่ใช่เวลาแบบมาฝ่อนะครับคือหาอะไรจะไปแย่งผมเล่นก็ได้ฮะไม่ได้ว่าอะไรเรามีมารยาทนะครับต่อไปก็เมื่อวานนี้ประทับใจมากเลยมันมีคนพอดีผมกับลูกๆไปยืนอยู่ที่สนามแล้วพอดีด้านผมมันมีแดดเนาะมีนิสิตหรือใครมันน่าจะเป็นนิสิตนะบอกมาเล่นทางนี้สิครับทางนี้แดดไม่ร้อนเราก็ไปเล่นนะไม่ได้ขอบคุณเขาด้วยแล้วเขาอยู่ดีเขาก็ไปเล่นด้านที่มีแดดโอ้โหแม่โคตรแมนเลยครับคือผมเนี่ยไม่ใช่เกย์นะผมยังหายากสมัยก่อนไม่ใช่ของหายากนะสมัยนี้หายากคือบอกเฮ้ยมันมีเหมือนกันนะก็แบบรู้สึกนั่นนะแต่ในทางตรงข้ามบางพวกก็ถอยเกินเหตุคือแบบเล่นอะไรงี่เง่ามากเลยแต่มันรู้สึกมันเป็นสิ่งยึดเหนี่ยวในชีวิตอย่างเดียวเพราะเขาไม่ได้เรียนไม่ได้อะไรฮะไม่ได้อยากจะเรียนนะยิ่งไอ้พวกทีมมหาวิทยาลัยเก่าอะครับแก่แล้วออกจากทีมไปแล้วก็ชอบมาเล่นแล้วก็สูบบุหรี่แหลกเลยมีเด็กมีผู้หญิงอยู่อะก็มาสูบให้เขาสูดเล่นให้เขาเป็นมะเร็งตายเล่นในอนาคตทุเรศสิ้นดีผมเคยพูดนะเหมือนจะไปบอกยามดีไหมรู้สึกยามมันก็ไม่แคร์คือนิสิตอยู่ในสถานการศึกษามาสูบบุหรี่ไม่ควรเกิดพวกเราก็ไม่รู้ทำรุ่นพี่เราสูบบ่อยนะมานั่งแถวหน้าเลยครับได้กลิ่นเลย
บุหรี่คือมันสูบเยอะมากแต่เมื่อก่อนเขามาเรียนนะถึงเขาสูบบุหรี่แต่ก็ไม่รู้จะชมด้านไหนดีฮะก็ชมได้แค่นั้นเพราะจริงๆก็ไม่จำเป็นต้องอยู่นิ่งนะคือมีอะไรก็ไปศึกษานะครับทำอะไรดีทำต้องเพิ่มอะไรดีนะฮะจะได้เจริญงอกงามหน่อยเพราะว่าก็น่าจะนั่นแต่ถึงทุกวันนี้นะผมก็เหลือบๆมองพวกเราก็ยังมีคนหน้าด้านนะที่ผมบอกนะว่าไม่ควรจะเปิดมือถือดูตลอดนะเราก็ยังทำอยู่คือมันป่วยมากผมให้ออปชั่นเราแล้วนะว่าเราไม่ต้องมานั่งเรียนก็ได้เพราะผมไม่ได้เช็คชื่อนะจริงเราก็ไม่ควรอยู่อ่ะเพราะเราอยู่เราเป็นสว่าครับเพราะว่าไม่เป็นประโยชน์กับผมเลยไม่เป็นประโยชน์กับคุณด้วยคุณมานั่งผมก็ไม่แน่ใจว่าเพื่อนที่เขาตั้งใจจะเรียนก็จะเสียไม่รู้อ่ะก็เห็นคนทำเราก็ทำเนาะเป็นปรากฏการณ์เขาเรียกเรื่องชั่วๆคือเขาบอกนะฮะถ้ามีคนคนหนึ่งเดินเนี่ยเดินไปเดินมาแล้วเรื่องชั่วๆที่เขาคิดจะทำเนี่ยเขาจะไม่กล้าทำแต่ถ้ามีคนเกิน 2-3 คนนะครับเรื่องชั่วๆใดๆมันจะทำได้หมดเพราะว่าคนคนหนึ่งเขาเกือบละอายใจไม่ทำนะคนที่สองจะเป็นเครื่องเตือนใจให้คนที่หนึ่งอยากทำแล้วพอคนที่หนึ่งถูกเตือนปุ๊บคนที่สองก็เริ่มละอายใจไม่ควรทำไอ้คนที่สามก็จะเตือนใจคนที่สองว่าควรทำเรื่องเร็วๆได้เลยเป็นปรากฏการณ์น่ากลัวมากที่เรื่องเร็วๆสามารถถูกขยายทำให้ไม่สามารถจะละทิ้งได้ฮะเหมือนประมาณนั้นนะพวกเราจะมีปรากฏการณ์แบบนี้ถ้ามีคนหนึ่งคุยมีคนหนึ่งคุยตามแล้วก็มันก็เกิดเน่าทั้งบ่อประมาณนั้นมันเกิดบ่อยๆนะผมเห็นบ่อยๆมันพวกเราถ้าอยากทำตัวให้เป็นประโยชน์แต่เราไม่ได้อยากทำตัวให้เป็นประโยชน์เข้าใจถ้าคิดจะมานั่งกดมาอะไรจนถึงวินาทีนี้นะครับยังทุเรศไม่ค่อยอยากเรียนเนี่ยก็ไม่ต้องมาเรียนครับแล้วผมขอขอบคุณก็แค่นั้นแต่ถามว่าผมแคร์ไหมก็ถ้าเรามาหนึ่งคนผมสอนตามปกติครับไม่ว่าเราจะทำอะไรมันทำอะไรไม่ได้บางคนหน้าด้านมากผมเคยชี้เนี่ยเด็กภาคพิเศษเนี่ยนะครับไล่ออกจากห้องนะฮะเพราะพูดไม่หยุดมันพูดอะไรสักอย่างไม่รู้อ่ะพูดไม่หยุดผมก็ไล่ออกจากห้องมันก็ยังหน้าด้านไม่ออกนะจนกระทั่งเหมือนผมชวนมันไปนอกรั้วไปชกกันนะครับคือไม่ได้ไปชกกันจริงๆหรอกครับผมคงขี้เกียจชกกับนักเรียนอันที่1ก็เผลอๆก็แพ้เขาอันที่2มันดูไม่ดีแต่ผมก็อยากจะชวนไปคุยแมนๆว่าคือคุณมีปัญหาอะไรในภาษาพ่อขุนรามนิดนึงเพราะว่าพูดดีๆมันพูดไม่ได้ผมพูดในห้องเรียนไม่น่าจะสะดวกก็เลยแบบคล้ายๆอย่างนั้นนะเพราะพวกเราก็นั่นหน่อยละกันเพราะจริงๆก็มีเรื่องดีๆให้ทำเยอะครับแต่ทำไมไปเลือกเรื่องไม่ดีก็ไม่ทราบผมก็พยายามบอกนะฮะแต่เอาเหอะก็ได้เท่าที่ได้ก็เราจะมีเรื่องของไหลนะครับแล้วก็เรื่องเทอร์โมไดนามิกส์ที่ต้องเรียนอีกไม่นานนี้จะจบแล้วหันไปอีกหน้ากันอันนี้ถ้าเรามีคำถามมีอะไรก็เอามาคุยกันได้ว่าข้อนี้ทำได้ทำไม่ได้ยังไงนะครับผมไม่ได้การันตีนะฮะว่ามันจะมีข้อไหนออกเป็นข้อสอบหรือไม่ออกเป็นข้อสอบผมไม่ได้มีประเด็นว่าต้องออกข้อสอบจากที่สอนอยู่แล้วมันบางข้อไม่ได้สอนก็อาจจะออกข้อสอบบางข้อสอนอาจจะเอามาออกข้อสอบก็เรื่องของผมไม่ได้จำกัดแต่ว่าเราก็เตรียมความพร้อมไว้ว่าสามารถเข้าใจเนื้อหาพอสมควรที่แบบที่คนตรวจอ่ะเขาเห็นเฮ้ยคุณรู้อะไรเงี้ยครับก็จะได้คะแนนมากพอนะก็หวังแค่นั้นแหละแต่ก็ไม่รู้จะหวังมากไปก็โอเคไปดูเอานะโจทย์พวกนั้นบทต่อไปเราเรียนเรื่อง fluid ครับจริงช่วงนี้ผมไม่ได้รีบสอนนะถ้าเห็นว่าไม่ได้สอนเยอะก็ไม่ได้รีบจริงๆผมไม่รู้จะสอนเราเยอะไปทำไมคือบางปีผมสอนเราเยอะผมสอนที่สมรรถภาพสอนนู่นสอนนี่ด้วยแต่ก็ไม่รู้จะสอนไปทำไมตอนนี้เพราะว่านิสิตก็เจ้าตัวไม่รอดอยู่แล้วแค่ทำใจมาเรียนยังลำบากถ้าผมสอนพวกเราเยอะนะฮะก็มีข้อแม้ที่จะออกข้อสอบยากขึ้นอีกพวกเราก็ไม่แฮปปี้ไอ้คนโดดเรียนก็จะตกมากกว่าเดิมอะไรเงี้ยวุ่นนะฮะก็เลยไม่รู้จะทำไงมันเหมือนผูกพันกันประหลาดนะเพราะว่าเราขาดผมไม่ควรต้องแคร์แล้วควรโกรธใช่ป่ะไปมากลายเป็นว่าผมต้องมากังวลเรื่องไอ้หอกพวกนี้ที่มันกระโดดเรียนตลอดเป็นโรคบ้าอะไรก็ไม่ทราบก็ต้อง
ไม่ทราบฮะไม่รู้เหมือนกันก็หวังฮะว่าจะผ่านได้แต่ก็ไม่แน่ใจโอเคก็จะเรียนเรื่อง fluid นะครับแล้วเราก็จะเรียนประมาณ 2-3 ครั้งแล้วก็ทำความเข้าใจอะไรบางอย่างแล้วก็จะได้ไปเรื่องอื่นนะครับเรื่อง fluid เนี่ยมันเป็นสสารนะฮะเราจะจำแนกสสารเราจะแนกสสารตามแรงครับตามเรื่องของแรงจำแนกสสารตามกลศาสตร์ที่เราเรียนมาสสารบางอย่างมีคุณสมบัติทางกลศาสตร์บางอย่างที่เราเคยใช้มาแล้วคุยมาแล้วยังไงแล้วจากจุดนั้นนำไปใช้ประโยชน์ต่อโอเคนะคราวนี้เราจะเจออะไรต่างๆนานาซึ่งก็คงหลีกเลี่ยงไม่ได้อย่างถ้าเราไม่รู้นะฮะก็รู้ไว้รถนะครับที่วิ่งไปตามท้องถนนล้อรถเนี่ยฮะเป็นอะไรที่ประหลาดถ้ามันยิ่งร้อนจากการเบรกการวิ่งบนพื้นเนี่ยมันยิ่งแข็งครับอันนี้เขาเรียก vulcanization หรืออะไรสักอย่างมันทำให้ยางพวกนี้แข็งมากกว่าเดิมด้วยซ้ำนะแฝงให้เขาบอกอะไรนะใส่กรรมฐานเข้าไปในโมเลกุลบางส่วนหรือผสมเข้าไปในสารนะผมไม่แน่ใจเหมือนกันพอใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยมันแข็งแรงกว่าเดิมวันไหนที่ถนนแข็งแรงเสียดทานเยอะยางก็แข็งกว่าเดิมและยางนี้ก็ทำงานได้สักพักนึงครับจนกระทั่งเสียความยืดหยุ่นยืดหยุ่นได้ไม่ดีก็เลิกเพราะอะไรที่แข็งเกินไปก่อถนนไม่ได้ครับอะไรนิ่มเกินไปก็ใช้วิ่งไม่ได้เพราะหลายๆอย่างก็จำเป็นต้องมีคล้ายๆกันมีนี่นิดมีนู่นหน่อยผมเดาว่านะอะไรเป๊ะๆไม่ได้พูดถึงนะครับเราต้องการวัสดุอันนึงมาทำลูกโป่งวัสดุนั้นต้องเป็นยังไงต้องขยายตัวได้ดีต้องสามารถขยายตัวจนบางเลยแล้วลักษณะของมันไม่เปลี่ยนมากเป็นรูได้ยากใช่ป่ะทำลูกโป่งได้นะครับสำหรับการก่อสร้างบางอย่างเราต้องการวัสดุซึ่งทนต่อสิ่งแวดล้อมทนต่อความร้อนยืดหยุ่นไม่มากเพราะไม่งั้นตึกเวลาหน้าร้อนมันก็สูงขึ้นเวลาหน้าหนาวมันก็หดลงแล้วก็กำแพงบางส่วนหดไม่เท่ากันเนื่องจากบางห้องเปิดแอร์แรงเกินไปบางห้องเปิดแอร์เบาเกินไปใช่ไหมสองห้องที่ติดกันเปิดแอร์20องศา25องศาปรากฏว่าตึกบิดเลยครับเพราะว่าสองคนนี้เปิดไม่เท่ากันเหมือนแขนซ้ายแขนขวาผมอ่ะมันยืดไม่เท่ากันเหมือนแขนซ้ายแขนขวาผมประกบกันไม่ได้โอ้ถ้าเกิดอย่างนั้นตายแน่มันสสารเนี่ยถูกจำแนกด้วยนะครับไม่ใช่ตามประโยชน์ใช้สอยฮะตามลักษณะที่เราสนใจมันนะฮะคราวนี้ลักษณะบางอย่างน่าสนใจนะฮะแปลเป็นภาษาไทยว่าของไหลครับเงินทองไหลมาเทมาเงินทองเป็นของไหลไหมเงินทองไหลได้แต่ไม่ใช่ของไหลไหลมันไม่ใช่ความหมายปกติครับมันไม่ใช่ความหมายแบบชาวบ้านก็พยายามคิดว่ามันไม่ใช่คำพูดแบบนั้นนะคำว่าของไหลเป็นการแปลที่ห่วยแตกเพราะเจลก็ไหลได้ครับแต่เจลไม่ใช่ของไหลเจลเนี่ยเวลาอยู่ในกระปุกอ่ะมันจะรักษารูปมันได้รักษาลมรูปมันได้ไม่ใช่ของไหลโอเคนะอ่ะพูดไปเลยแล้วกันของไหลคืออะไรของไหลคืออะไรซึ่งไม่ทนต่อความเค้นเฉือนครับเป็นสารสสารซึ่งไม่ทนต่อความเค้นเฉือนซึ่งแปลว่าอะไรแปลว่ามันจะปรับรูปตามความเค้นเฉือนมันไม่อยากให้เหลือความเค้นเฉือนไว้ยกตัวอย่างเช่นผมเอาน้ำมาใส่ในแก้วตอนแรกน้ำจะเป็นรูปนี้ใช่ป่ะกระฉอกกระฉอกเสร็จแล้วสักพักน้ำจะไม่ทนแรงเค้นเฉือนครับในที่สุดสภาวะของน้ำรูปทั่วไปจะเป็นรูปนี้ครับโดยที่มันจะตั้งฉากกับผิวพอดีครับแรงโน้มถ่วงนี่คือลักษณะของมันบางคนบอกอาจารย์ไม่ใช่หรอกน้ำเนี่ยนะที่มันเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่ามันมีมวลอันนี้ถูกฮะไม่ผิดมันมีมวลแต่ว่าถึงมันมีมวลมันก็ไม่จำเป็นต้องมีผิวหน้าตั้งฉากกับแรงโน้มถ่วงถูกไหมครับนี่เป็นเทคนิคที่สร้างระดับได้อย่างระดับน้ำทะเลทั่วโลกอ่ะจะสูงพอๆกันหมดแอสซูมมาโลกเป็นทรงกลม
ระดับน้ำทะเลทั่วโลกจะสูงพอๆกันหมดนะครับเขาก็เลยมีคำว่าระดับน้ำทะเลฮะเพราะทุกที่เท่ากันหมดยกเว้นทะเลสาบทะเลไหนที่เชื่อมกันระดับน้ำจะสูงเท่ากันหมดนี่เป็นไอเดียซึ่งอีกหน่อยจะเอามาพูดถึงต่อนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆนะเพราะน้ำมันจะพรวดลงไปในภาชนะเรียบร้อยแล้วมันจะจัดผิวให้ตั้งฉากแรงโน้มถ่วงซึ่งปกติแรงโน้มถ่วงในถ้วยน้ำอ่ะจะเท่ากันจะมีทิศเดียวกันนั่นแปลว่าน้ำจะเป็นผิวระนาบนะฮะตั้งฉากกับแรงโน้มถ่วงโอเคนะเพราะมันไม่ทนความเค็มเฉือนครับมันผิวหน้าจะตั้งฉากกับความเค็มที่มีความเค็มที่มีมาจากแรงโน้มถ่วงความเค็มที่ให้นะฮะมันจะเรียกแรงเค็มก็ได้ครับความเค็มจริงๆก็คงต้องนิยามว่ามีทิศทางด้วยมั้งแต่ว่าก็ช่างมันเถอะถ้าไม่เข้าใจก็ไปแปลในคำพูดชาวบ้านแล้วกันก็คือแรงที่ออกกระทำต่อมันหรืออะไรก็ช่างโอเคนะนั่นคือไอเดียของเราแล้วเราจะพยายามศึกษาอะไรพวกนี้ด้วยนะฮะแบบที่เราพอจะทำความเข้าใจได้อะไรประมาณนั้นเพราะผมรู้เลยว่าในกรณีอื่นๆนะครับถ้าผมมีวัตถุอยู่ผมเอาไปจุ่มในน้ำนะฮะเนื่องจากน้ำเนี่ยไม่ทนความเค็มเฉือนแปลว่าอะไรครับแปลว่าทุกจุดนะฮะความดันจะแรงดันจะตั้งฉากกับผิวเสมอครับนี่คือสิ่งที่ได้ฮะตั้งฉากกับผิวเสมอแล้วอย่าดูถูกนะครับที่ผมสอนนี่บางคนไม่สอนนะฮะบางคนไม่ได้เข้าใจมันมากพอผมเห็นในหนังสือตั้งหลายเล่มเขาไม่ได้สอนนี่เป็นคุณบัตรพื้นฐานว่าถ้าใครไปยุ่งกับของไหลเนี่ยแรงที่มันกระทำต่อของไหลต้องอยู่ในทิศตั้งฉากเสมอครับโอเคนะอยู่ในทิศแบบนี้เสมอเลยนะฮะมันต้องตั้งฉากเท่านั้นด้วยอะไรทำมองนั้นโอเคนะคราวนี้ต่อนะครับเนื่องจากมันต้องตั้งฉากกับแรงที่กระทำต่อมันถูกไหมผิวมันอะต่อไปนี้อาจจะจริงก็ได้ก็คือถ้าผมมีภาชนะอันหนึ่งนะครับแล้วผมให้มันกลิ้งฮะด้วยความเร่งค่าหนึ่งเราก็รู้นะในการถือน้ำไปนู่นไปนี่ครับน้ำจะเอียงคำถามนะถ้ามันวิ่งด้วยความเร่ง A ครับน้ำจะเอียงทำมุมเท่าไหร่ครับกับแนวราบถามว่าน้ำเอียงเท่าไหร่เอียงอย่างไรนี่เป็นสองคำถามแรกๆซึ่งผมจะพูดถึงวันนี้นะเดี๋ยวคำถามอื่นๆก็ติดตามตอนต่อไปคราวหน้าก็จะเร่งเครื่องแล้วนะคือผมก็อินโทรดักชันนะให้เห็นให้อินกับสิ่งที่กำลังเรียนเผื่อใครจะเรียกอะไรไม่อยากจะเร่งเครื่องเต็มที่ก็เอาเวลาเสาร์อาทิตย์ไปดูนะครับวันอังคารมาเจอกันอะไรเงี้ยอังคารหน้ายังเรียนอยู่มันจะมีน่าจะอังคารถัดไปมั้งผมต้องเอ้ยแต่พวกเราผมมาสอนทุกวันใช่เพราะผมสอนรอบเย็นผมจะรีบมาจากที่ผมไปสอนอะแล้วรีบมาสอนเราต่ออาจจะเลทนิดนึงอะไรเงี้ยต้องบอกให้รอหน่อยแล้วกันถ้าเลทมากๆไม่ต้องรอหรอกครับก็อาจจะไม่มาบางทีมาไม่ทันนะบางทีมันเกิดเรื่องจริงรถมันติดเป็นพิเศษเลยผมบินมาไม่ได้ค่อนข้างลำบากแต่จะพยายามรักษาเวลานะตอบไงครับเวลาอยู่ในสภาวะสมดุลน่ะเรารู้ว่าแรงที่กระทำต่อมันน่ะเป็นแรงซึ่งตั้งฉากอะไรทั้งหลายที่มีนะฮะอย่างเช่นกรณีเนี้ยก็จะมีแรงเอ็นจากภาชนะกระทําในทั้งหมดเนี่ยนะอันนี้ก็จะมีแรงเอ็นจากภาชนะกระทําแรงนู่นแรงนี่เหมือนกันครับแต่มันมีแรงมีความเร่งมาเกี่ยวข้องคิดยังไงนะให้เขียนนี้ครับซิกมา F เท่ากับ MA ผมเขียนเป็นซิกมา F บวกด้วย M ลบ A เป็น0ครับแรง2แรงนี่อยู่ในสมดุลทั้งหมดแรงนึงเป็น MG เป็นต้นอีกแรงนึงเป็นแรงที่มาจากความเร่งซึ่งทุกคนต้องรับหมดแรงที่เกิดจาก normal เนี่ยมันตั้งฉากพื้นอยู่แล้วครับอัตโนมัติมันก็เหลือแรงพวกนี้ที่ทำต่อผิวแรงที่ทำต่อผิวเนี่ยจะเป็นอย่างนี้ครับก็คือจะมีแรง2อันรวมกันแรงหนึ่งเป็น G นะครับอีกแรงหนึ่งเป็นแรงลบ A ครับอันนี้ลบ A นะฮะอันนี้ G เพ
มันได้จีลับแรงจีลับลับความเร่งจีลับลับเนี่ยจะอยู่ในทิศนี้ซึ่งเบี้ยวเบี้ยวนิดหน่อยแล้วทิศนี้มันต้องตั้งฉากกับผิวน้ำพอดีครับผิวปรากฏของน้ำพอดีทำไมต้องตั้งฉากพอดีก็มันต้องตั้งฉากกับอะไรที่กระทำต่อมันไงครับตั้งฉากพอดีดูจากรูปนะฮะถ้าตรงนี้เตต้าตรงนี้ก็เตต้าด้วยผมขี้เกียจพูดยาวนะมันเห็นว่าใช่อยู่แล้วมันได้ว่าแทนเตต้าเท่ากับ A ส่วน G ครับนี่คือความเร่งหารด้วย G เป็นแทนของมุมที่เอียงน้ำจะเอียงทำมุม arc แทน A ส่วน G เวลาไปข้างหน้าแน่นอนต้องรอมันกระเพื่อมเสร็จนะนี่คืออยู่ในสภาวะที่ไม่เคลื่อนที่แล้วนะครับอันนี้คือสมดุลในกรอบอ้างอิงที่เคลื่อนที่สมดุลขี้โกงในกรอบที่เคลื่อนที่นะคือมันไม่ได้สมดุลในกรอบเฉื่อยนะครับมันสมดุลในกรอบที่เคลื่อนที่โอเคไหมถ้าเป็นสมัยก่อนนะผมได้เรียนได้ฟังอะไรพวกนี้ผมไม่ได้เรียนพวกนี้ก่อนนะผมเรียนเรื่องของไหลมาก่อนแล้วก็เห็นการพิจารณาแบบนี้โอ้โหรู้สึกแบบมันเท่มากที่เราสามารถเอาทุกอย่างมารวมกันนะแต่น่าเสียดายมันยุคนี้เหมือนเราก็พอเพียงในสิ่งที่งี่เง่าอ่ะพอเพียงนี่ในเรื่องที่ดีเราไม่ต้องพอนะฮะอย่างเช่นถ้าต้องการเจริญงอกงามถ้าทำอะไรเจริญงอกงามไม่ต้องพอเพียงมันพอเพียงในเรื่องอบายมุขครับเรื่องความอยากทั้งหลายอย่างเช่นอยากจะออกจากห้องจังเลยก็พอเพียงหน่อยอย่าให้มันเยอะเพราะถ้ามันเยอะเดี๋ยวก็อี้มันร้อนนะครับหิวเหลือเกินอะไรเงี้ยนะไม่ใช่พอเพียงในเรื่องที่ดีนะฮะเรื่องที่ดีบางคนบอกโอ้ดีเลยอาจารย์เรื่องดีๆเนี่ยมันไม่ต้องพอเพียงอย่างเช่นมีแฟนหลายๆคนอันนี้ไม่ใช่นะคนละประเด็นกันนะผมหมายถึงว่าสิ่งที่ปรากฏชัดเจนว่ามันมีมากๆมันเป็นเรื่องดีอ่ะก็ควรทำไว้มันไม่จำเป็นต้องพอเพียงเราพยายามไปศึกษาเอาแล้วกันนะครับว่าสิ่งที่พูดเป็นยังไงอ่ะอีกตัวอย่างนึงครับก่อนที่จะเลิกลากันไปเดี๋ยวผมจะฝากคำถามอีกนิดนึงด้วยเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้อันนี้ไอ้พวกนี้ผมไม่ได้จะสอนผ่าน PowerPoint นะครับก็จะเป็นเขียนตลอดนะฮะผมยังไม่รู้สึกมันลงตัวนะจริงๆไม่ได้มีเวลาในการไปเขียนให้มันดีๆด้วยก็เลยยังไม่ได้เอามาโชว์ให้เราดูหลักๆก็มีแง่คิดเนาะแล้วบางทีมันยังไม่ลงล็อก 100% ที่จะเขียนแบบเป็นทางการก็เลยยังเว้นๆไปก่อนก็พวกเราสมมุติออกจากที่นี้ก็ไปหาอะไรกินนะครับก็อาจจะมีแก้วน้ำแก้วหนึ่งแก้วน้ำแก้วนั้นมีน้ำอยู่นะครับอยู่อย่างเงี้ยนะจริงคำถามผมถามไม่ง่ายจริงไม่ได้ยากเลยอีกกลุ่มนึงผมไม่ได้สอนแบบนี้แต่ว่ากลุ่มเราท้าทายหน่อยผมถามงี้ครับถ้าผมคนเนี่ยแรงเกินไปเนี่ยน้ำจะล้นออกมาผมถามว่าผมต้องคนมันเนี่ยเร็วสุดเท่าไหร่โอเมก้าแม็กซิมัมเท่าไหร่น้ำถึงจะไม่ล้นออกมากาแฟถึงไม่ล้นออกมาจากถ้วยสมมุติถ้วยห่างไปเป็นระยะ h ละกันถามว่าต้องปั่นเนี่ยเร็วสุดเท่าไหร่มันถึงจะไม่เกินปากถ้วยครับเก็ตไหมเจ๋งไหมต้องเจ๋งเลยครับถ้าผมถามแต่อันนี้จริงๆมันยากเกินไปนิดหนึ่งผมจะไม่ตอบคำถามข้อนี้นะแต่จะตอบจะถามคำถามอื่นแล้วสมมุติเส้นผ่านศูนย์กลางก็เป็นเส้นรัศมีเป็น r แล้วกันนะครับอันนี้ผมฝากเราไปคิดนะฮะที่ผมจะทำคือต่อไปนี้ครับผมถามว่าถ้าผมเอากาแฟมาชงหรือไปซื้อกาแฟเข้ามาแล้วจับคนเนี่ยพอคนปุ๊บเนี่ยถามว่าถ้ามีอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้านะครับมีความถี่เชิงมุมโอเมก้าถามว่ามันจะโค้งเป็นรูปอะไรครับถามว่าน้ำจะโค้งเป็นรูปอะไรฮะนั่นคือคำถามครับเจ๋งไหมตอนนี้ผมทำให้พวกนี้ตอนเด็กๆก็รู้สึกมันมากเลยผมทำตั้งแต่อายุม.5 ม.6 อะครับไม่ได้แก่แบบพวกเรานะพวกเราแก่แล้วฮะบอกแก่กว่าอาจารย์นิดเดียวไม่แน่ใจบางคนก็เข้ามหาวิทยาลัยก็อายุเยอะก็มีนะเกณฑ์เข้ามหาวิทยาลัยจริงๆถ้าทำตามระเบียบนะครับก็เข้าป.1 เข้าอนุบาล1ประมาณ3ขวบนะ2ขวบครึ่ง3ขวบอะเวลาเข้ามหาวิทยาลัยเราจะอายุเพิ่ง17ทั้ง17
แต่เข้าใจว่านิสิตบางคนก็เกินละบางคนเกือบ20บางคนจบก็นู่นอ่ะก็ประเภทอะไรอ่ะมีครอบครัวได้แล้วจริงๆจบมันจะประมาณอย่างผมอ่ะตอนเรียนก็เข้ามหาวิทยาลัยประมาณ17นิดๆก็ถ้าเรียนจบก็ประมาณแค่21 22เองถ้าเรียน4ปีครบอ่ะนะอะไรพวกนั้นก็แล้วแต่ที่จะไอ้นั่นเพราะคือเราไม่เสียเวลาครับที่จะคิดอะไรไม่ต้องมานั่งรอจนแก่แต่แก่แล้วก็ไม่เป็นไรฮะหรือยังไม่แก่ก็ไม่รู้ไม่เป็นไรแค่แบบลองคิดดูซะหน่อยว่าเอ๊ะถ้าอัตราเร็วเชิงมุมโอเมก้านะถามว่าน้ำหมุนโค้งรูปอะไรครับโค้งรูปนี้จะอยู่ในรูปของ y เท่ากับฟังก์ชันของรัศมีครับโดยที่รัศมีเป็นระยะที่วัดออกไปแนวนี้โอเคนะเก็ตมั้ยอยากได้เวลาสักหน่อยมั้ยคงไม่อยากได้เพราะจริงๆก็สอนนี้จบแล้วก็เลิกลากันไปนานๆจะเลิกเร็วสักวันนะจริงผมก็ไม่อยากขึ้นเรื่องใหม่ผมมีคำถามจะถามอย่างเช่นว่ามีหลักการบางอย่างมั้ยที่จะอธิบายอย่างเช่นว่าความดันในของไหลเนี่ยมีค่าเท่ากันทุกทิศทางนิยามความดันยังไงอะไรพวกนี้ครับไปลองศึกษาดูนะว่าโดยคร่าวๆมันมีความหมายว่าอย่างไรถ้าไปค้นคว้าหนังสือที่เคยเรียนนะครับก็จะดีมากเพราะบางทีมันก็จะได้เหมือนกับว่ามาย้ำความรู้เก่าๆที่เราเคยมีนะฮะให้มันแน่นกว่าเดิมแล้วจะได้ไม่ต้องเหนื่อยมากไม่ต้องมาเรียนใหม่หมดโอเคนะอ่ะช่างมันเถอะไอ้ที่พูดนั่นก็สมมุติอย่างนี้ครับก็นี่คือกราฟy เท่ากับ y เป็นฟังก์ชันของ r อะไรก็ช่างเนาะที่จุดใดๆนะครับก็จะมีความเร่งหนีศูนย์กลางนะอันนี้คือลบ a นะเป็นโอเมก้ากำลัง 2r ที่ตำแหน่ง r แล้วตรงนี้ก็จะมี g ทิศลงโอเคนะแล้วผลรวมของ2แรงเนี่ย2ความเร่งเนี่ยนะครับไม่ใช่แรงจะเป็น g effectiveG effective เนี่ยจะมีทิศตั้งฉากกับผิวน้ำครับถูกป่ะเมื่อตั้งฉากกับผิวน้ำผมจะหาสโลปของอันนี้แล้วไปคูณกับสโลปของอันนี้แล้วเท่ากับ1โอเคนะงั้นผมพี่เขียนเลยเฮ้ยสบายสบาย dy by dr คูณด้วยสโลปของไอ้เบื้องนี่สโลปของเบื้องนี่เป็นเท่าไหร่ครับก็เป็นอะไรด้านดิ่งหารด้านลาบก็เป็นเท่าไหร่ครับ g หารด้วยโอเมก้ากำลัง 2r ติดลบมันต้องติดลบนะสโลปติดลบมันเอียงลงด้านซ้ายนะครับไปด้านขวามีค่าเท่ากับลบหนึ่งครับจบฮะแค่นี้ได้สมการแล้วมันได้ว่าอะไร dy by dr เท่ากับโอเมก้ากำลัง2ส่วน g คูณ r ครับมันจะได้ y เท่ากับโอเมก้ากำลัง2ส่วน 2g คูณด้วย r กำลัง2บวกค่าคงที่นี่เขาเรียกพาราโบลานะพาราโบลาเพราะนั่นสยิวนะคนกาแฟมันเป็นรูปพาราโบลาวงเล็บอีกแล้วฮะมีหลายๆอย่างอย่างเช่นบนท้องฟ้าวงโคจรดาวเคราะห์จะเป็นรูปวงรีนะครับถ้าสังเกตดีๆอะไรเงี้ยมีหลายๆอย่างซึ่งมันอยู่ในรอบๆตัวเราดาวหางบางดวงเคลื่อนที่แบบพาราโบลาบางดวงเคลื่อนที่แบบวงรีบางดวงเคลื่อนที่แบบไฮเปอร์โบลาอะไรเงี้ยมีหลายอย่างฮะวนเวียนไปแล้วก็เป็นหน้าที่ของเราที่พยายามจะจับต้นชนปลายให้ถูกเพื่อให้มันออกมาได้ของไหลเราจะเรียน2อย่างนะครับของไหลที่อยู่นิ่งก็เรียก statics เราจะเรียน statics แล้วก็จะเรียน dynamics dynamics นี่จะเรียนไม่มากเพราะว่าจะเรียนพวกการไหลแบบเขาเรียกอะไร steady flow เฉยๆถ้าไหลรันไหลยากๆก็ต้องมาสอนเองถ้าอยากเรียนเพราะผมไม่มีความรู้พวกเราที่เรียนไอ้พวก mechanical engineering อาจจะได้รู้อีกเยอะเลยครับก็ยินดีด้วยผมยังไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เท่าไหร่ได้เรียนรู้ได้ไม่มากแต่หลักๆก็จะเรียนพวกสมการเบอร์นูลลี่ทำนู่นทำนี่ครับเดาว่าใช้เวลาประมาณครั้งกว่าในการเรียนถ้าหากวันหยุดอะไรไปด้วยก็น่าจะกำลังพอดีแล้วผมก็เรียกขึ้นเทอร์โมไดนามิกส์ขึ้นอะไรไปเลยโอเคนะไปทบทวนนะครับอะคิมิดิสเป็นไง
ความหนืดไม่รู้เคยอ่านป่ะเรียนด้วยเรื่องความหนืดอะคิมิดิสความหนืดเรื่องสมการเบอร์นูลี่นะฮะสามสี่เรื่องเครื่องบินทำไมบินได้นะยกเว้นเติมน้ำมันครับก็เลยบินได้อันนี้ไม่ใช่เหตุผลที่เครื่องบินบินได้นะเหตุผลจริงๆที่เครื่องบินบินได้ไม่ใช่เพราะเติมน้ำมันนะฮะแต่ต้องมีน้ำมันทำให้ช่วยให้เครื่องบินวิ่งได้พอวิ่งไปข้างหน้าได้มันก็เลยบินได้หลายๆอย่างครับเดี๋ยวเล่าสู่คนฟังก็เริ่มต่อนะฮะคราวหน้าอย่าลืมไปทบทวนมาเลยนะครับว่าเราเรียนอะไรบ้างของไหลที่เคยเรียนมาจะได้ง่ายขึ้นโจทย์พวกนี้จริงๆก็ไม่ได้คิดว่าจะมีใครออกข้อสอบผมออกข้อสอบไม่ได้เพราะว่ากลุ่มอื่นเขาคงไม่ได้เรียนนะฮะก็ไม่ควรแต่ก็ฟังหูไว้หูเผื่ออันไหนไปใช้ประโยชน์ได้นะครับส่วนใหญ่ข้อสอบพวกนี้จะเหมือนกับระดับมัธยมนะครับที่จะสอบกันไฟนอลเนี่ยเพราะช่วยไปกระชุ่มกระชวยในการอ่านหนังสือหน่อยเพราะว่าเรามีสิทธิ์กินโต๊ะเลยแหละในบางบทนะครับพยายามหน่อยแล้วกันโอเคครับคงแค่นี้เจอกันวันอังคาร